นับจะถึงตอนนี้นะครับเกาหลีเหนือได้ทดสอบระเบิดนิวเคลียร์มาแล้วทั้งสิ้น6ครั้งด้วยกันครับครั้งที่6เกิดขึ้นเมื่อวันที่3กันยายนที่ผ่านมาเป็นครั้งที่เกาหลีเหนือนั้นอ้างว่ามีอนุภาพร้ายแรงที่สุดและเป็นชนิดระเบิดไฮโดรเจนด้วยนะครับล่าสุดนี้ครับเกาหลีเหนือออกมาขู่ว่าเตรียมที่จะทดสอบระเบิดนิวเคลียร์ครั้งที่7คราวนี้อาจจะไปทดสอบกันถึงกลางมหาสมุทรแปซิฟิกครับริยองโฮรัฐมนตรีต่างประเทศเกาหลีเหนือที่ร่วมประชุมสมัชชาใหญ่สหประชาชาติ ให้สัมภาษณ์ว่าเขาคิดว่าคิมจองอึนผู้นําเกาหลีเหนืออาจจะทดสอบระเบิดไฮโดรเจนในมหาสมุทรแปซิฟิกซึ่งอาจเป็นหนึ่งในมาตรการตอบโต้รุนแรงที่สุดต่อสหรัฐครับความเห็นของรัฐมนตรีต่างประเทศเกาหลีเหนือมีขึ้นไม่กี่ชั่วโมงครับหลังสื่อเกาหลีเหนือรายงานวันนี้อ้างถแถลงการของผู้นําเกาหลีเหนือคิมจองอึนที่ตอบโต้คําขู่ของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ที่ว่าจะทําลายเกาหลีเหนือให้สิ้นซาก โดยในคิมประกาศว่าจะดําเนินมาตรการตอบโต้รุนแรงขั้นสูงสุดในประวัติศาสตร์และจะทําให้ผู้นําสหรัฐที่เสียสติสงบลงได้ด้วยเปลวเ,เพลิงครับด้านนายอิซูโนริโอนเดระรัฐมนตรีกระทงลหมญี่ปุ่นแถลงวันนี้แสดงความกังวลว่าหากเกาหลีเหนือยิงขีปนาวุธข้ามทวีปติดหัวรบระเบิดไฮโดรเจนในมหาสมุทรแปซิฟิก ก็ไม่อาจตัดความเป็นไปได้ว่าขีปนาวุธนี้อาจจะข้ามหน้าอนฟ้าญี่ปุ่นอีกครั้งซึ่งเป็นสิ่งที่รัฐบาลญี่ปุ่นไม่อาจนิ่งเฉยได้ครับนอกจากนี้นายทาโรอาโซรัฐมนตรีต่างประเทศญี่ปุ่นกล่าวที่มหาวิทยาลัยโคลัมเบียในสหรัฐเมื่อวานนี้เรียกร้องให้กว่า160ประเทศที่มีความสัมพันธ์ทางการทูตกับเกาหลีเหนือตัดขาดความสัมพันธ์ทั้งทางการทูตและเศรษฐกิจเพื่อเพิ่มแรงกดดันให้เกาหลีเหนือยุติการพัฒนานิวเคลียร์และขีปนาวุธครับ ด้านประธานาธิบดีทรัมป์ลงนามในคำสั่งคว่ำบาตรระลอกใหม่ต่อเกาหลีเหนือเมื่อวานนี้โดยห้ามธุรกิจต่างชาติในสหรัฐติดต่อทางธุรกิจใดๆกับเกาหลีเหนือครอบคลุมธุรกิจทุกอย่างครับแต่ว่าสถาบันการเงินจะได้รับผลกระทบหนักที่สุดรวมทั้งอย่างห้ามเครื่องบินหรือเรือที่ไปเกาหลีเหนือลงจอดในสหรัฐด้วยครับ